สวัสดีครับเต้นวิถีอีสานครับพี่น้องครับผมครับสำหรับคลิปนี้นะครับน้องทีมงานวิถีอีสานเฮากาพาพี่น้องมาเลาะชมบรรยากาศทุ่งหน้าพี่น้องครับอันนี้ก็คือหน้าปังพี่น้องครับที่เฮากำลังตอนนี้กำลังสูบน้ำใส่พี่น้องเอ้ยเดี๋ยวนี้ก็ได้สูบน้ำแพ้จากแม่กับที่บ้านปุ๋ยนะครับเนาะพี่น้องเบิ่งบรรยากาศนั้นพี่น้องครับทั้งนี้ก็อีกคือกันพี่น้องครับนี่ก็ได้นี่ยังไม่ได้ใส่น้ำพี่น้องครับว่าเขาไม่ได้เงานะครับเนาะเดี๋ยวเขาเงาตรงนี้เขาจะน้ำใส่แล้วก็บ้านปุ๋ยกันพี่น้องครับเมื่อนี้ก็พี่น้องรถทงรถท่าพี่น้องครับจะพากันไปเอาเงาพี่น้องครับผมเมื่อนี้ก็ได้โอ้ขากแน่หลายพี่น้องครับนำทีมโดยลุงฝนแน่ลุงก๊อฟแน่พี่น้องครับโอ้เป็นธรรมดาได้พี่น้องครับผมสำหรับทีมงานเฮานี่โอ้โบแมนว่ามีแต่หากินอย่างเดียวพี่น้องครับผมหายเอ็ดหน้าพี่น้องครับหายเลี้ยงวัวเลี้ยงควายก็เอ็ดได้จังเลยเนี่ยตัวพี่น้องขากแน่เท่ได้พี่น้องเองครับผมอันนี้กะแม่พี่น้องครับคุณแม่ติ๋มพี่น้องครับอันนี้เป็นแม่เฒ่าพี่น้องครับผมกําลังสามเขาแม่เนาะกักเนี่ยครับใครอยู่บ่ได้3หลายแม่เนาะบ่ได้3หลายเด้อจ้าครับ3ลำทางพี่น้องครับสั่งไปน้ำเหมือนลองน้ำนะครับเนาะไปพี่น้องครับผมกักแน่พี่น้องครับปีนี้ก็ได้เขาน้ำซ้ำปลาก็บ่รู้ว่าจะเป็นได๋พี่น้องครับเราคงราคาพี่น้องเอ้ยคิดแล้วก็นักใจพี่น้องครับปีนี้ก็ได้มีแต่ของแพงบ่ว่าจะเป็นน้ำมันเป็นปุ๋ยเป็นฝุ่นพี่น้องครับเป็นยาเป็นหยังโอ้ขึ้นเบิดพี่น้องครับบ่รู้ว่าเอ็ดไปนี่สิได้ราคาทื่นพี่น้องเอ้ยตัวนี้ก็เสี่ยงดวงละพี่น้องครับเอ้าจังได๋ก็สู่ไปซะก่อนเอ็ดไปซะก่อนนึงเนาะเดี๋ยวจังไปว่ากันอีกเทื่อนึงจ้าเพิ่นขึ้นราคาพี่น้องครับเอ้าสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับครับลุงผมครับผมครับผมสวัสดีครับอันนี้พูดกันแก้เสื้อในเสื้อหยังครับครับครับซื้อก๊อปครับพันก๊อปโอ้แน่นอนพี่น้องครับนี่แหละพี่น้องครับผมครับนี่แหละเพิ่นว่าไอ้หนุ่มสิงห์ขนองนาเพิ่นน่ะพี่น้องครับเสื้อบ่มีใส่บ่ว่าฮ้อนบ่หนาวนำอย่างเดียวไปพี่น้องครับผมอ่ะพี่น้องครับผมครับวันนี้เฮาได้เรียบร้อยแล้วลุงก๊อปเนาะครับนี่มาเอาหญ้าพี่น้องครับผมครับนี่อันนี้ลุงเขียวมาตัดไปก่อนแล้วพี่น้องครับเฮาก็จะมาหอบกองหอบกองพี่น้องครับผมครับนี่เบิ่งพี่น้องหญ้านี่ก็เป็นหญ้าชาติหญ้าหยังเลยพี่น้องครับเกิดน้ำหัวให้ไปหน้าพี่น้องครับเกิดขั้นนกขั้นเทศหน้าเนาะครับเนาะบ่เอากะแก่พี่น้องครับนี่ละให้งูให้ควายพี่น้องครับช่วงนี้ก็ได้เอ้าเดี๋ยวพี่น้องเลาะก่อนพี่น้องเอ้ยเฮ้ยเข่าหน้าทับปากะจังซี่ล่ะพี่น้องเอ้ยเกิดแน่บ่แน่พี่น้องครับอยากวางอยากหยังแน่เฮาบ่ได้นําเฮาเป็งนําบ่ได้ก็ได้พี่น้องเอ้าเดี๋ยวเฮาเลาะไปเบิ่งหญ้าเฮากําลังครับเดี๋ยวยังตัดหญ้านํากันนึงเนาะติดตามกันพี่น้องครับอ่ะพี่น้องครับบ่ครับเดี๋ยวเฮาเลาะมาทางพี่พี่น้องครับผมครับทางนี้กะลุงเจียวเพิ่งมาตัดทางนี้ต่อพี่น้องครับผมครับกะตัดแต่น้ํานี่ล่ะพี่น้องครับผมคันให้คันหน้าเฮาพี่น้องครับผมครับนี่ละพี่น้องครับอันนี้เป็นหญ้าที่เกิดตามธรรมชาติมันมีเนาะอันนี้เป็นว่าหญ้าชาติพี่น้องครับพี่น้องเกิดแบบนี้ยอดน้ําอ่อนพี่น้องครับนี่ตัดเอาพวกหญ้าชาติได้ทั้งที่หลักพี่น้องครับให้ม่วงให้กล้วยแล้วก็เอาออกจากให้จากหน้าเฮาแม่มันมีเนาะรับหญ้าพวกนี้พี่น้องครับงามดีได้พี่น้องครับผมครับเขียวเลือดดีด้วยพี่น้องครับผมว่าน้ำถ้าเป็นหนาแรงเนาะพี่น้องครับได้อันมาไม่ใช่ยังไม่เรียบร้อยน้องฝนเนาะเรียบร้อยครับอู้ยพี่น้องครับได้หลายอ่ะพอสมควรพี่น้องเอ้ยขออนุญาตจังหน่อยพี่น้องครับพี่น้องครับหลังจากได้หญ้าได้ยังไม่เรียบร้อยพี่น้องครับวันนี้ประมาณจะสอบครับเนี่ยเอ้ยพี่น้องครับพุ่นน่ะคักแน่หลายเอ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องปาร์ตี้สังค่ะน้องปาร์ตี้วิถีสังค่ะปาร์ตี้วิถีสังค่ะพูดก่อนจ้าจ้าใหม่ก่อนจ้าสวยๆจ้าพี่น้องครับได้ยามาหลายสอบพี่น้องแล้วลุงเนาะ
แต่ว่าวันนี้พ่อถามมาฮอดกันว่าโอ้กินฮอดกล้วยได้เนาะพ่อถามเนาะบ่ทันมีใหญ่บ่ทันเอาใหญ่ไปซะนะกล้วยก่อนเออพี่น้องครับแต่ว่างัวนี่แม่ที่บ่เข้าคอกแล้วพี่น้องครับเดี๋ยวฮอดสิพากันเอาหญ้าไปให้กล้วยจะข้าวพี่น้องจะเป็นอันนั้นหลายเนาะพอถามเนาะช่วงนี้เนาะโอ้ช่วงนี้มันยากนี่เลยยากการงานพวกเราเบิ้งก็ไม่วานเขากันเหลียวมองเกิดมองว่าเกิดว่าจะไปเกิดเนี่ยมองเกิดเนี่ยไปเราไม่ต้องได้สามนี่ได้สามอีกดิพี่น้องครับโอ้หลายขั้นตอนนี่เนาะหลายขั้นตอนนี่ดิเออนี่หลายที่ต้องวางนกสามบอกเขาอืออันรับยานี่กล้วยตัวนึงนี่กินพ่อบ่พอถามเกิดบ้างใช่ยาสอบนึงนี่กล้วยตัวนึงนี่พ่อบ่อิ่มบ่บ่กันบ่จะกันกันบ่ตามตำรับเด้อกันให้มันกินนั่นส่วนตัวมันนั่นกันบ่พอสอบอิ่มว่าแม่นบ่แม่นหามาอยู่ไหนคือบ่พอจักเทื่อซั่นน่ะหามาก็เนาเกี่ยวนี่วางตัวนึงวางสองสอบก็อิ่มเด้อโอ้กันมันกันให้เล่มกินนี่บ่โดนอิ่มตัวนี้มันไปกินบ่ได้เออเดี๋ยวแก่มันนะแก่มันนั่นน่ะโอเคลงให้มันพระทาเฮาแง่บัดนี้คือหญ้าบ่ได้พี่น้องครับหญ้าบ่ได้ถือไว้พอนะถือไว้พอนะเพราะว่าช่วงนี้มันบ่ได้ไว้ไม่ทิพย์เอาเข้าคอกแล้วพี่น้องครับน้องนิ่นเฮาช่วงนี้บ่ได้ไว้นิ่นเดี๋ยวลูกเด้อเดี๋ยวเผาพี่น้องครับน้องนิ่นก็ได้เห็นหญ้านี่โอ้ให้พี่น้องครับเพิ่นว่าเดี๋ยวนินเอ้ยใจเย็นลูกต้องขับพอยขาดจังหน่อยไอ้เนี่ยอ๋ไปพูดไงอยู่ไปทั้งคนบ่แม่นปะทะว่าพี่ก่อนบ่เห็นน่ะมาเห็นอีกนะพี่บ่เห็นหญ้าตีนี่น่ะมาอีกหลายๆนะเดี๋ยวมีอีกโอ้ยหญ้าเบิ่งนะพี่น้องเอ้ยอุ้ยเข่าแม่อืออ๋อบัดนี้รายการปะทะไปทั้งคุ้นบัดนี้อ๋อกินนิดมึงเดี๋ยวพี่น้องครับผมแซ่บเป็นมะม่าเดี๋ยวน้องครับไปปล่อยน้องทองก่อนน้องทองก็เห็นหญ้าแม่ทิพย์เอาเข่าคอกเลยได้นี่พี่น้องเอ้ยมาคำพี่น้องครับว่าเป็นปกติแม่ทิพย์เพิ่นจะเอาเข่าตะเว้นแน่พี่น้องเดี๋ยวเด้อลูกเดี๋ยวแย่ก่อนเอ้ยเห็นหญ้าพี่น้องครับเพิ่นโอ้ช่วงนี้นี่ได้กินหญ้ารับหญ้านี่หญ้าเพิ่นเพราะว่าช่วงนี้มันหนาแรงหนาแรงหนาแรงอันนี้ก็ไปได้มาแต่หน้าห่วยพี่น้องครับหญ้าเพิ่นก็ได้เอาไปไกลๆนะเบิดละบ่ยังเสียปวดมองพี่น้องครับนี่ก็น้องธันวาพี่น้องครับเพิ่นต้องกินคนละห้างเด้พี่น้องครับมันกินต้องกลับมาเลยดิน้องธันวาเนี่ยก็กำลังหัดกินหญ้าพี่น้องครับน้องธันวาก็ได้ธันวาเอ้ยธันวาเนี่ยก็มาฮอดพี่น้องครับมาฮอดค่ําพี่น้องครับมื้อนี้ออกมาจากนั่นก็ออกมาค่ําพี่น้องครับเอาน้ําฟ้าถือกล้องไว้ก่อนเดี๋ยวผูกไว้ก่อนพี่น้องครับผมเพราะว่าตัวนี้ต้องผูกไว้พี่น้องครับขาลูกขาตกพกขาเพราะว่าจะไปชนหมูเอาว่าเอ้ยเดี๋ยวรักนี่ไหมให้กินเครื่องให้เข้าก่อนไปเอาเขาคอกผูกเงาผูกเครื่องนี่ผูกกันนี่ละทำนี่ละพอดีขึ้นไปถึงเหรอไปพี่ดองครับเดี๋ยวพ่อท้ากิจกรรมต่อไปเฮาให้เบิ่งก่อนล่ะตะพ่อท้าครับคุณอ่ะน้องลูกเฮาทั้งฝ่ามาพี่น้องครับผมมาคำๆโอ้ยคำอยู่พี่น้องครับเพราะว่าก็ใช้เวลาเดินทางพี่น้องครับผมตัดหญ้าก็4โมง5โมงแล้วพี่น้องครับเพราะว่าขาดบ่ได้เด้พี่น้องครับผมครับนี่ขาดมื้อใดเบิ่งใหญ่เด้อพ่อทามึงก็ล่ะอันนี้ก็ป๋าทีมงานพี่น้องครับมาปล่อยไว้พี่น้องเอ้ยมาคำก็ได้เกลือคำพี่น้องครับผมเลยก็มือเนาะครับเนาะน้องหญ้าเขาอยู่นี่อย่างคือบ่งามคืออยู่คันเทนาเนี่ยเนาะ
นี่ไม่ทิพย์กะมาสามอยู่เรื่อยพี่น้องครับผมนี่แหละพี่น้องครับอาญาที่เขาไปตัดมานะครับน้องแต่ว่าอันนี้ยังไม่ได้แน่งงามเพราะว่าเขาเพิ่งปลูกเพิ่งอย่างนี้ครับเพิ่งเกินว่าญาชัดนี่แหละครับผมญาขนพี่น้องครับนี่กับบ่ทันได้โหดพี่น้องครับที่เป็นมื้อเช้าพุ่นละนี่มาคำนพราน้องมีน้องเนาะมาคำนพราครับนี่ล่ะเพิ่นว่าหาของกินหาของกินครับหาบนี่ล่ะว่าเตี้ยเดินครับคาถาเนื้อปลาสดจากว้าวลุงอีก2เดือนได้ป่นบ่นี่เบิ้งเมื่อวานลงไปนู่นกันนะเขาลองครับไม่ได้เกลือแล้วมาคำปูนกลางๆก็น่ะฝุ่นครับผมมาก่อนบ่มาเกิดหาเว้ยไปฝุ่นนะฝุ่นกลางๆฝุ่นโลดฝุ่นฝุ่นละลองครับคำพี่ลองครับว่าอยากขึ้นมากินได้บ่เนี่ยตัวได้หิวก็ขึ้นมากินเอ้ยอยู่ข้างใดเนี่ยลองครับกดขึ้นหุ่ยบ่อลูกอันนี้ปลากรายไปปลาถาเดือดลายป่ะมาตากเอาอีกนะมาตากเอาอีกก็ไกลไปเลยผิดฟังผิดนะปลามันมันเบิ่งลูกปลาเต็มเลยปลาดุกครับผมเอาอีกแยกเครื่องเอาแยกเครื่องจานนะปลาลองครับผมคำโพดลองครับเพิ่นกันกินดีเพราะบันไดละลองครับเนี่ยบ่ค่อยขึ้นมาบันไดลองครับไปมาพี่ปลาท้าพี่เอามาเกลือตัวพี่ไปเลยไปพี่ลองครับน้องฟ้าน้องอันนี้ก็ข้าวโพดเนาะพี่น้องครับที่เฮาปลูกไว้เนี่ยมันได้ใหญ่แล้วน้องฟ้าเนาะโครงการปลูกหญ้าพี่น้องครับผมวันนี้บ่ขึ้นเลยพี่น้องครับหญ้าแพงกล้าเสี่ยวเขาได้เขามาบ้านเอาพี่น้องครับกับแม่ทิพย์เอาหญ้าขนพี่น้องครับนะว่าไหนไว้พี่น้องครับผมขนหญ้าชัดพี่น้องครับผมจื้อฮะน้ำเอาล้างเร็วทุกคำพี่น้องครับมื้อนี่เพิ่นก็เลยกินเนื้อปลาก็ได้พี่น้องอันนี้กะโพดแต่ตอนเช้าพุ่นล่ะพี่น้องครับนี่บ่ได้โพดตอนแรงนะครับภารกิจพี่น้องเมื่อวานมองนี่เนาะว่าท่ากินเนื้อบ่มื้อนี่จังได๋ก็ได้กินได้นี่ปลานี่พอถามมากินได้ปลานี่ขวามันมีอยู่ติดปลาโกรธเห็นว่าผมเป็นระบุนอ่ะมันติดว่ะปลาซอยแล้วนี่แหละปลาปลาถามักพี่น้องครับนี่อีกบ่เกินซอยวงเดือนอีกบ่เกิน2เดือนได้นี่เนาะปลาถาประมาณตัวคำน้องเลี้ยงอันนี้นะติ๊กมาฝานตัวทีมงานห้องพี่น้องครับนี่มันเย็บที่กันครับผู้ใดจะกินก๋วยก็สวยฝานบ่สวยปลาใสก็มีปลาดุกก็มีบ่มาติดทําการครับผมพี่สารสุดยอดเลยมาต้อนรับเสมอเฮ้ยครับครับสวัสดีซาพอถายังบ่ได้ปล่อยบ่จนนี่ปล่อยไปอยู่นะบ่นั่นปล่อยแล้วปล่อยปลาวัววะโยเนี่ยปล่อยจักตัวเมียว่าเอาไปปล่อยมุมเป็นโลพุ่นเอ้ยปลาวัวอย่างเดียวบ่ปลาวัวมันถึกดังเสียบดุกไปปล่อยจะคักน้องประธานเนาะสิปล่อยอยู่บดุกจะสี่ห้าร้อยสะประธานนะครับสิปล่อยอยู่มันแต่เราไปกินหัวเดียวหัวปลาเดียวกันเนาะปลาซอยกินหัวหาบดุกได้ตัวนี้กินกันมันเม็ดหน่อยไม่ไปลองครับก็เลยเพิ่งกินปลายนี่ก็ประมาณพันตัวก็พันตัวเลยปลาซอยต้องใช้เวลาอีกหน่อยพี่น้องครับแต่ว่าไข่แน่มันเพราะว่าเฮาได้สูบไปแล้วเนาะพระธานเนาะตัวนี้เนาะมันก็เลยมีแต่ปลาสวยมันบ่มีปลาอื่นมันก็จะไข่อยู่บ่มีปลาใหญ่ถ้ามีปลาใหญ่นี่กินบ่ได้เนาะมีปลาใหญ่มันก็สิกินตอนว่าแต่อันนี้มันบ่มีปลาใหญ่ไข่อยู่ดอกครับผมก็สิย่า
เรื่องตัวกันหรือว่าแมนเดียวไปพี่น้องขับเข้าวันนี้จางจานบ้างไปหั่นก็ได้ปลาถาบ้างปลาถาพานก็ได้พี่น้องครับผมครับมื้อนี้ก็ได้แต่ว่าปลาทั้งนี้บ่ได้เกลือพี่น้องบ่เพราะว่ามันก็เป็นปลาธรรมชาติปลาซานี่ตึกยําใดบ่ได้จักเทื่อพี่น้องเพราะมันเสียมาแล้วซาปราบเซียนบ่เสียเอามันบ่ได้ซาปราบเซียนบ้านยําใดบ่ได้เสียมีแต่ปลามีอยู่ของบ่ได้ปลาพี่น้องเอ้ยโอ้พี่น้องครับตอนนี้แรกก็ดีคือเก่าพี่น้องครับสําหรับน้องนิ่นเฮาพุ่นน่ะเออเฮ็ดหญ้าอ่อนพุ่นน่ะคําเข่าคําหญ้าคําหญ้าเพิ่นพี่น้องครับแต่ละบาทแต่ละคําอ่ะน้องมาๆกินบ่ถึงคือย้อนแต่ยังสั่นมันแทงเสียบเสียของนี่หน่อยน้องกินบ่ถึงมั้ยน้องท่านว่ามั้ยคือบ่เห็นเห็นพี่น้องครับครับพ่อท่าไปได้มื้อนี้ถือว่าสําเร็จแล้วพ่อท่าเนาะสําเร็จแล้วโอ้พี่น้องเอ้ยเดี๋ยวฝากติดตามคลิปหน้าคลิปในพี่น้องครับสําหรับทางช่องทีมงานเฮาพี่น้องครับช่องวิถีอีสานแน่แล้วก็ช่องภาษาช่องรวมทีมงานวิถีอีสานเฮาน้องครับเนาะครับผมครับเดี๋ยวฝากคลิปต่อไปเนาะติดตามเรื่อยๆครับผมครับมื้อนี้คือภาพบรรยากาศอยู่ที่คอกคุ้ยวิถีอีสานเฮาครับผมตอนเรื่องเลี้ยงพี่น้องครับเดี๋ยวคลิปต่อไปเฮาสิมีหยังไว้พี่น้องได้เบิ่งกันติดตามกันน้ําตาเนาะติดตามเรื่อยๆอ้าวพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้ฝากไว้ซ้ํานี้ครับพี่น้องครับสวัสดีครับ